ยินดีนะครับที่วันนี้เนี่ยหลังการเลือกตั้งพวกเราทั้งหมดนะครับก็ยังอยู่รวมกันเป็นหนึ่งนะยังแสดงถึงความรักความกลมเกลียวและก็ความยึดมั่นในอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ผมคิดว่าวันนี้นะครับการเมืองเปลี่ยนไปเยอะนะครับเหมือนที่ท่านเลขาจุติท่านได้พูดในเบื้องต้นนะครับมันจะต้องมีมิติอีกหลายมิติที่เข้ามาในการที่จะทำให้การเมืองเนี่ยขับเคลื่อนไปข้างหน้าผมอาจจะมาฟังท่านได้พูดได้ไม่หมดนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าไม่ว่าการเมืองจะเปลี่ยนไปกี่มิติก็แล้วแต่นะครับสิ่งหนึ่งที่มันจะต้องยังคงมีภายในองค์กรภายในพรรคของเรานะนอกจากอุดมการณ์หลักการนะครับท่านคือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันภายในพรรคนะเมื่อสักครู่ผมได้นั่งฟังได้พักเดียวนะครับแต่ว่าผมคิดว่าในส่วนของแผนงานต่างๆเนี่ยท่านจุติท่านได้พูดครอบคลุมพอสมควรวันนี้ผมตั้งใจที่จะมาพูดเรื่องนี้ท่านรองนราพัฒน์นะครับบอกว่าให้ผมมาให้กำลังใจกับพวกเรานะครับที่จะเริ่มต้นเดินในการที่จะรักษาฐานเสียงแล้วก็ทวงศรัทธาของประชาธิปัตย์ขึ้นมาแต่ผมอยากจะเรียนทุกท่านนะครับว่าก่อนที่เราจะไปสู้กับใครนะครับก่อนที่เราจะไปรบกับใครเราต้องทำให้เราเข้มแข็งด้วยตัวเราเองก่อนครับเราต้องสร้างความเป็นหนึ่งเดียวภายในพรรคของเราให้เกิดขึ้นก่อนครับนั่นแหละครับคือความน่ากลัวที่สุดของประชาธิปัตย์นั่นแหละครับคือสิ่งที่คู่แข่งของเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ประชาธิปัตย์แข็งแกร่งที่สุดถ้าเราสามารถที่จะทำให้องค์กรของเราเป็นหนึ่งเดียวนะครับรวมแนวคิดทุกอย่างไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็เดินไปพร้อมๆกันตรงนี้แหละครับคือพลังที่แท้จริงแต่ไม่ว่าพวกเราจะมีหัวสมองมีความคิดดียังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าเรายังไม่สามารถทำให้ความมีพลังตรงที่ผมพูดตรงนี้เกิดขึ้นได้มันสเปสปาแน่นอนนะเดินไปก็ไม่มีพลังนะเดินไปก็ไม่มีทางที่จะไปถึงจุดหมายได้เพราะนะครับวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนตั้งใจมุ่งมั่นในการทำงานแต่ต้องไม่ลืมกลับมาดูในองค์กรของเราด้วยนะครับองค์กรที่เป็นจุดกำเนิดของทุกๆอย่างในการที่จะเดินไปข้างหน้าผมก็มั่นใจนะครับส่วนตัวผมมั่นใจว่าการเอาศรัทธาของพรรคประชาธิปัตย์กลับคืนมาเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราสามารถจะทำกันได้ไม่ได้อยู่เหนือความสามารถของพวกเรานะครับพรรคประชาธิปัตย์เรานะครับมีคนที่มีความรู้ความสามารถมีอุดมการณ์เยอะแยะมากเป็นพรรคการเมืองเดียวในประเทศไทยที่เป็นสถาบันทางการเมืองแต่ต้องไม่ให้คำว่าสถาบันทางการเมืองอยู่แค่บนตัวหนังสือแค่นั้นนะสถาบันทางการเมืองจะมีเดินไปข้างหน้าได้ต้องอยู่ที่พวกเราทุกคนสมาชิกพรรคทุกคนนะครับส.ส.ทุกคนผู้บริหารทุกคนต้องเดินไปในทิศทางเดียวกันวันที่ผ่านมานะครับผมคิดว่าหลายเรื่องนะครับเป็นสิ่งที่เราได้ทำแต่หลายเรื่องก็เป็นบทเรียนให้เราได้รู้เพราะฉะนั้นครับวันนี้ผมเองผมให้กำลังใจพวกเราทุกคนแล้วก็พร้อมนะครับพร้อมที่จะขับเคลื่อนไปพร้อมๆกับทุกภาคส่วนตอนนี้เรามีในส่วนของสภานะครับวันนี้เรามีในส่วนของผู้บริหารส.ส.เรามีสมาชิกพรรคอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องทำให้เข้มแข็งซึ่งเดี๋ยวท่านรองนิพนธ์ก็คงจะพูดนะนั่นก็คือสาขาพรรคสาขาพรรคคือสัญลักษณ์ของการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์ผมพยายามเน้นตรงนี้ตลอดนะครับและวันนี้เนี่ยผู้บริหารทุกท่านนะครับรัฐมนตรีทุกท่านต้องกลับมามองตรงนี้แหละครับคือจุดที่
จะพาประชาธิปัตย์ไปพบกับพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ในประเทศไทยเพราะนี่คือรากฐานของประชาธิปัตย์ถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์ของแต่ละที่แล้วเรากลับมาดูว่าประวัติศาสตร์ของพรรคเราเป็นอย่างไรเนี่ยจุดแข็งของเราที่สุดในวันที่ผ่านมาก็คือความเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนผ่านสาขาพรรคเพราะนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับวันนี้ท่านนิพนธ์ท่านมาช่วยดูนะครับท่านนิพนธ์บุญยามณีนะท่านตีช่วยมหาไทยท่านมาช่วยดูท่านอรงกรนะครับมาทำยุทธศาสตร์ในการเชื่อมต่อระหว่างสาขาสมาชิกแล้วก็นโยบายต่างๆที่จะเป็นยุทธศาสตร์พรรคในแต่ละภาคที่ขับเคลื่อนซึ่งวันนี้นะครับผมเรียนนะครับว่าหลายท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมภาคใต้เราคิดแนวทางในการเดินอย่างนี้ภาคกลางเราคิดในทางทำไมไม่เหมือนภาคเราภาคเหนือผมเรียนเลยครับว่าวันนี้เนี่ยยุทธศาสตร์ที่เราคุยกันจะกำหนดยุทธศาสตร์เป็นภาคเพื่อให้ตรงไปถึงพี่น้องประชาชนถึงความรู้สึกของความเข้าใจของพี่น้องประชาชนมากที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทั้งหมดจะรวมอยู่ในยุทธศาสตร์รวมของพรรคทั้งหมดยุทธศาสตร์รวมซึ่งจะต้องนำไปหาเสียงนำไปเป็นนโยบายนำไปปฏิบัติเพราะฉะนั้นทุกอย่างครับต้องมารวมกันทั้งหมดผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยสำหรับผมเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันภายในพรรคนะครับผมก็จะไปพยายามไปพูดกับทุกภาคในส่วนของตรงนี้ว่าการขับเคลื่อนมันไม่จำเป็นจะต้องมาเดินขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันแต่ทุกคนต่างขับเคลื่อนในเวลาเดียวกันแต่ละพื้นที่แต่ละภาคแล้วมารวมเป็นหนึ่งเดียวกันผมขอให้กำลังใจทุกคนนะครับแล้วก็ผมก็จะพยายามจะพูดคุยในกลุ่มในส่วนของผู้บริหารนะครับในส่วนของส.ส.ในส่วนของคณะรัฐมนตรีนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องนอกจากเราดูแลประเทศชาตินะครับแก้วิกฤตปัญหาของประเทศแล้วเนี่ยทุกคนต้องกลับมาดูแลพรรคทุกคนต้องกลับมาช่วยทำให้พรรคเข้มแข็งขึ้นเรียกศรัทธาของพี่น้องประชาชนกลับคืนมาให้ได้ในระยะเวลาที่เร็วที่สุดเพราะเราไม่สามารถที่จะตอบคำถามแน่นอน 100% ได้ว่าการเมืองเนี่ยมันมีระยะเวลาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นครับทุกวันต้องทำทุกวันเช่นเดียวกันครับพวกเราทุกคนก็เหมือนกันนะเราเป็นตัวแทนพรรคเป็นผู้สมัครถ้าคิดว่ารอให้มีพระราชกฤษฎีกาก่อนแล้วค่อยขยับมันไม่มีทางทำงานไปด้วยกันได้ครับมันไม่มีทางที่จะเดินไปพร้อมๆกันได้เพราะวันนี้ผมเชื่อว่าท่านจุติและท่านมีคณะทำงานแต่ละท่านนะครับแต่ละรัฐมนตรีมีคณะทำงานทั้งหมดท่านมีความสนใจด้านไหนนะครับหรือมีความต้องการให้ทำอะไรในสถานะของพื้นที่ภาคนั้นโซนนั้นนะครับท่านสามารถที่จะพูดสามารถที่จะบอกไม่มีเวลาก็ส่งเป็นหนังสือมาได้นะส่งไปที่สำนักงานเลขาก็ได้ครับถ้าจะคิดว่าอะไรในท่านไม่สะดวกส่งมาที่สำนักงานเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์เลยครับผมจะบริหารจัดการตรงนี้ให้นะแล้วก็จะแจ้งจะส่งข่าวไปถึงท่านว่าได้ดำเนินการกระบวนการไปถึงไหนบ้างแล้วนะครับสิ่งไหนที่สามารถที่จะทำให้ท่านพื้นที่ของท่านนะครับดีขึ้นเรามาร่วมกันทำนะครับผมจะไม่บอกว่าผมทำหรอกนะครับคงเป็นไปไม่ได้ถ้าบอกว่าผมทำเรามาร่วมกันทำนะครับเมื่อก่อนนี้ผมก็ฟังมาตอนเด็กตั้งแต่เด็กเขาก็สอนว่าอย่างไม้ไผ่กิ่งนึงเนี่ยมันอ่อนนะครับมันเปราะง่ายแต่รวมมาสัก10กิ่งนะครับมันเท่ากับท่อนไม้ท่อนแข็งท่อนหนึ่งเช่นเดียวกันนะพวกเราขอให้คิดอย่างนี้ครับว่าขอให้คิดอย่างนี้ว่าไม่มีใครคนใดคนหนึ่งที่เก่งที่สุดนะครับคนเก่งที่สุดมีฮะแต่ว่าอยู่ไม่ได้ไปหมดแล้วครับเหลือแต่พวกเรานี่แหละครับที่เอาความตั้งใจทุกอย่างมาหลอมรวมกันรวมกันได้เยอะแค่ไหนนั่นนะครับคือความเก่งนั่นแหละครับคือความสามารถขอให้พวกเราเดินไปถึงเป้าหมายพร้อมๆกัน
ในที่เดียวกันผมมั่นใจนะครับว่าผมและก็ทีมงานคณะผู้บริหารพร้อมกับพวกเราทุกคนเนี่ยจะสามารถทวงคืนความเป็นประชาธิปัตย์กลับคืนมาให้พวกเราในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับขอบคุณมากครับ